บิ๊กตู่ช่วงเช้าปฏิบัติภารกิจทำเนียบยามบ่ายสวมวิญญาณนักการเมืองแถลงหาเสียงบิ๊กตู่ช่วงเช้าปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบก่อนที่ขวงบ่ายสวมวิญญาณนักการเมืองแถลงข่าวร่วมรอทสช.ลงพื้นที่หาเสียงสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงวันที่26เมษายน66ที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าเดินทางเข้าปฏิบัติภารกิจในช่วงเช้าโดยเวลา 9:30 นาทีคณะเจ้าหน้าที่และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ณราชอาณาจักรกัมพูชาเข้ารับโอวาทจากนายกรัฐมนตรีที่ตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลทั้งนี้ช่วงบ่ายพลเอกประยุทธ์ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติพร้อมด้วยนายธีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาคหัวหน้าพรรคนายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีซาที่ปรึกษาทีมเศรษฐกิจหม่อมหลวงชโยทิศกรีดากรหัวหน้าทีมเศรษฤกิจนายจุติไกรเลิกรองหัวหน้าพรรคนายอนุชานาคาสายรองหัวหน้าพรรคนายธนกรวังบุญคงนะรองหัวหน้าพรรคพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาประธานคณะกรรมการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกันแถลงข่าวประชาชนจะได้อะไรจากนโยบายพรรครวมไทยสร้างชาติก่อนที่เวลา 18:00 นพลเอกประยุทธ์และคณะลงพื้นที่พบประชาชนที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงญาติตามหาผู้กำกับการละครดังอิสอิสริยะหายออกจากบ้านใครพบเบาะแสแจ้งด่วนฝากแชร์ใครทราบเบาะแสแจ้งด่วนครอบครัวตามหาผู้กำกับละครดังอิสอิสริยะผลงานมากมายหายตัวออกจากบ้านตั้งแต่วันที่21เมษายนที่ผ่านมาคนใกล้ชิดของอดีตผู้กำกับละครดังประกาศข้อความขอความช่วยเหลือช่วยกันตามหาอดีตผู้กำกับชื่อดังว่าพี่อีสอดีตผู้กำกับละครป่วยและออกจากบ้านหายไปย่านพระนครเลียบเจ้าพระยาใครพบเห็นบุคคลในภาพฝากแจ้งตามเบอร์ที่ประกาศหรือฝากช่วยแชร์ด้วยขอบพระคุณค่ะทั้งนี้วันที่24เมษายน2566ศูนย์ข้อมูลคนหายมูลนิธิกระจกเงาได้ช่วยประกาศตามหาด้วยว่าคนหายชื่อนายเล็กจารุพันธ์หรืออีสเล็กอายุ54ปีหายออกจากบริเวณคอนโดบ้านสวนสุโขทัยถนนสุโขทัยแขวงดุสิตเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่21เมษายน2566เวลาประมาณ6:00 น.คนหายรูปร่างท้วมสูงประมาณ180เซนติเมตรน้ำหนักประมาณ80กิโลกรัมสีผิวดำแดงผมสั้นผมสีดำปนขาวจุดสังเกตมีหนวดคราวขาวปนดำการแต่งกายสวมเสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีขาวสวมกางเกงขายาวสีเทาสวมรองเท้าผ้าใบสีดำเบาะแสล่าสุดวันที่21เมษายน2566คนหายมารับข้าวที่แจกบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคนหายมีปัญหาสุขภาพจิตผู้ใดพบเห็นโปรดแจ้งมูลนิธิกระจกเงาโทร0956311914ข้อมูลคนหายมูลนิธิกระจกเงาประกาศเมื่อวันที่24เมษายน2566สำหรับอิสริยะจารุพันธ์เคยเป็นผู้กำกับละครชื่อดังในอดีตซึ่งเจ้าตัวเคยกำกับละครเอาไว้มากมายหลายเรื่องอาทิหกตกไม่แตกปี2538นางสาวไม่จำกัดนามสกุลปี2540ชายไม่จริงหญิงแท้ปี2541หงเหนือมังกรปี2543เงาปี2543เลือดหงปี2544หงฟ้ากับสมหวังปี2544
วังน้ำวนปี2547เสน่ห์จันทร์ปี2547ล่าสุดมีการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าตำรวจสน.สามเสนตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าเดินเท้าไปจนถึงบริเวณใต้สะพานพระปิ่นเกล้าตำรวจสน.ชนะสงครามแจ้งว่าพบมาต่อแถวรับอาหารบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยช่วงเช้าท่านใดพบเห็นกรุณาติดต่อ080-369-5145อัจฉริยะ เปิดคลิปโมเมนต์หวานอบอุ่นทิงกี้ตุ้ยแฟนๆเชียร์ลั่นคบหรือรักไม่ติดโดนแอบส่องหมวกทั้งคู่ไปอีกรอวันเปิดตัวเปิดคลิปโมเมนต์หวานอบอุ่นทิงกี้ตุ้ยแฟนๆเชียร์ลั่นคบหรือรักไม่ติดนะหลังจากวงการบันเทิงค่อยสดชื่นกับกระแสการมีเรื่องราวความรักกันบ้างโดยเฉพาะเป็นรักรุ่นใหญ่แฟนๆยิ่งเซอร์ไพรส์จับตาเชียร์กันเลยสืบเนื่องจากประเด็นเมาส์นางเอกตาคมยุค90กับพระเอกมาสเข้มยุค Y2K กำลังซุ่มคบกันอยู่ร่วมบ้านกันโดยกระแสที่โยงไปถึงนางเอกสาวพิงกี้สาวิกากับนักร้องและพระเอกชื่อดังในตำนานอย่างตุ้ยธีรภัทรเพราะต่างก็โสดด้วยกันทั้งคู่และยังเคยร่วมงานกันด้วยโดยมีผู้รู้ก็ออกมาเผยเส้นทางสปาร์ครักน่าจะมาจากการร่วมงานซีรีส์ The Maid นั้นล่าสุดโซเชียลได้ออกมาเผยโมเมนต์ดูแล้วหวานอบอุ่นของทั้งคู่เป็นคลิปชมคลิปพิงกี้และตุ้ยขณะอยู่ที่โต๊ะอาหารและมีการร้องเพลงสากลด้วยกันเสียงดีมากๆทั้งคู่แถมอินเนอร์มาเต็มอีกต่างหากโดยท่วงทีแบบผ่อนคลายร้องเพลงไปยิ้มไปสบตากันดูสนิทสนมดีต่อใจแฟนๆไปอีกคาดว่าน่าจะเป็นคลิปก่อนหน้าเพราะตอนนี้ทิงกี้ตัดผมลุกผมสั้นแล้วท่ามกลางชาวเน็ตต่างยังคอมเมนต์เชียร์กันต่อเนื่องว่าคบหรือรักไม่ติดนะใจบอกว่าใช่นางเอกตาคมตุ้ยธีรภัทรนางเอกตาคมยุค90พิงกี้ตุ้ยพิงกี้สาวิกาพิงกี้ซาไวก้าพิงกี้พระเอก Y2K พิงกี้มีความสุขตุ้ยมีความสุขสะดวกแบบไหนจัดไปคะความเข้าใจและเห็นใจกันยามทุกข์ยากมิตรภาพสวยงามค่ะคบเถอะยินดีด้วยโสดทั้งคู่ถ้าทั้งสองมีใจให้กันก็ดีใจด้วยค่ะแต่งเลยจะเหมาะสมกันดีเป็นต้นล่าสุดแฟนๆยังไปแอบสังเกตพิงกี้โพสต์คลิปล่าสุดใน TikTok ไปชิมทุเรียนเจ้าดังเห็นหมวกของพิงกี้แล้วไปเทียบกับหมวกของตุ้ยแอบเหมือนกันไปอีกพร้อมทั้งแซวด้วยว่าหมวกซื้อร้านไหนจ๊ะโดยรอวันทั้งคู่เปิดตัวด้วยงานนี้ต้องให้ทั้งคู่ออกมาพูดถึงความสัมพันธ์ที่เป็นประเด็นถูกจับตามองเชียร์หนักตอนนี้ว่าความจริงเป็นอย่างไรต่อไปThank you.